เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:04 น.สถาบันพระปกเกล้าชง2โมเดลคณะกรรมการสมานฉันท์มอบประธานสภาพิจารณาตัดสินใจ 14:19 น.พลเอกประวิตรขอบคุณทุกส่วนราชการช่วยขับเคลื่อนพัฒนาทุกด้านย้ำภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวต้องร่วมกันฟื้นฟูเร่งด่วน 14:37 น.ฝ่ายค้านยืนยันคำเดิมพลเอกประยุทธ์ศูนย์รวมปัญหาต้องลาออกก่อนทบทวนใหม่ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ชี้มีบทเรียนมาแล้ว 14:45 น.ศาลแขวงดุสิตสั่งปรับ7จำเลยคนละ500บาทคดีชุมนุมฉายโฮโลแกรมคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยล่าสุด 14:52 น.ตำรวจ191จับเครือข่ายยาเสพติดบางบัวทองยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดไอซ์15กิโลกรัมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup